ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการลดต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มโคต้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไม่เกิน6แสนตันพร้อมกับลดภาษีนำเข้าชั่วคราว3เดือนเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมถึงกระกฎาคมนี้ครับนายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และคณะกรรมการนโยบายอาหารซึ่งมีสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เห็นชอบยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าข้าวสาลีหนึ่งส่วนต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนเป็นการชั่วคราวระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง31กรกฎาคมเพื่อเป็นการผ่อนปรนมาตรการเดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศเพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดจากเดิมกำหนดไว้54,700ตันเป็นไม่เกิน ,0,000 0ตันภายในเดือนพฤษภาคมถึง31กรกฎาคม ซึ่งจะมีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา20เป็น0เป็นการชั่วคราวในช่วง3เดือนนี้และให้นำเข้าช่องทางอื่นตามปกติเพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอใช้ในประเทศในช่วง3เดือนนายจุรินบอกว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรวมถึงส่งเสริมให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ออนไลน์ในวันนี้ขณะเดียวกันก็มอบหมายให้กับคณะอนุกรรมการ5ฝ่ายประกอบด้วย 1. ผู้แทนส่วนราชการ 2. ผู้แทนสภาเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับข้าโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง 3. สมาคมการค้าพืชไร่ 4. สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่หมูและไก่เนื้อ 5. สมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ติดตามประเมินผลมาตรการ โดยสามารถเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการในระยะต่อไปได้ตามความเหมาะสม หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงของร่ำวันไทยการ์แต่ว่าอยากจะบอกทุกท่านนะคะห้าโมงเย็นเรามีนัดกันเดี๋ยวมาอัปเดตสถานาการณ์การร่ำวันไทลการ์ภาคเย็นกับทีมข่าวนิวสวันทั้งประเด็นข่าวร้อนๆนอกทำเนียบและการประชุมครมหลังการประชุมครมวันนี้เดี๋ยวข่าวเนี่ยจะมากันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวจะเป็นภาพจบในคุณอัอจฉริยะ,ะหรือรัตนพงศ์เดี๋ยวไปดําเนินการเลยคือมันมันเป็นเรื่องที่ต้องหน้าตามต่ออยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะว่าเราจะค้นหาความจริงในคดีดังต่างๆเนี่ยนะคะ เอาตามคุณอัเฉริยะไปแล้วกันที่เขาเรียกว่าอะไรนะโคนนันเมืองไทยใช่ไหมตามสืบเนาะนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมกันแสดงความเห็นในทุกช่องทางของนิสวันนะคะพบกันตอนเย็น5้าโมงเย็นนะคะดรแจวโรณชาติจิรัติกรแล้วก็ทีมข่าวนิสวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ